สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กับ Headshot นะครับซึ่งภายในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืน 8.5 ใหม่นะครับกับมีด8ดาวใหม่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปรีวิวในโหมด PVP นะครับผมก็จะเอาไปรีวิวในโหมด PVE ซะมากกว่านะครับแล้วผมจะอธิบายนะครับว่าปืนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับปืน 8.5 ของเรานะครับมีชื่อว่า Saint Divine Liam นะครับเป็นปืนประเภท Assault Rifle นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นมีดนะครับ Saint War Fact นะครับเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วนะครับสังเกตนะครับว่ากระสุนจะไม่จำกัดนะครับผมและปืนนี้มีลักษณะคล้ายๆ AK ผสมกับปืน M4 World Creator นะครับหรือ WC ของเรานั่นเองนะครับแล้วเวลายิงนะครับเป็นปืนเก็บเสียงนะครับผมเหมือน MC เก็บเสียงนี่แหละนะครับแต่คือโหมด PVE เนี่ยเป้าจะนิ่งมากเลยนะครับดูกระสุนนะครับกระสุนคือตรงทุกเม็ดเลยนะครับแล้วเกาะกลุ่มกันเป็นอย่างดีเลยนะครับแถมกระสุนไม่จำกัดอีกด้วยนะครับคือเป้านิ่งมากเลยนะครับแล้วก็ PVE นะครับเป้าก็นิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้นิ่งแบบนี้นะครับก็คือยิงแล้วนิ่งอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยแบบเกาะกลุ่มก็ได้อย่างดีเลยนะครับผมแต่ไปเล่นห้องบอมแมตต้องเล่นห้องที่มันไม่โนนะถ้าห้องบอมแบบที่เขาเล่นกันแบบซีเรียสเนี่ยคือเขาโนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถกดคลิกขวาซูมได้นะครับผมกระสุนก็มีมากนะครับ200กว่านัดนะครับแถมแมกกาซีนก็ไม่จำกัดด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นคล้ายๆกับหอกอะไรพวกนี้สเปียร์นะครับคลิกขวาค้างไว้ชาร์จได้นะครับแล้วก็ปักได้เหมือนกับมีดในโหมดอารามเลยนะครับผมมีหรือเปล่านี่นะครับเหมือนกับซอนใช่ปะ Son of Glory นะครับ The Sun My Sun น่าจะ Sun แหละนะครับผมโอเคก็รู้แล้วแหละว่าเป็นยังไงนะครับก็เหมือนกับมีดอารามแหละนะครับปากไว้งี้นี่เป็นงี้เลยนะครับเราก็จะถือหมัดธรรมดานะครับเราต้องรอมันหมดก่อนถ้ามันหมดแล้วเราจะได้กลับคืนมานะครับปากแต่ผมจะปากไว้แถวๆกลางแล้วกันแล้วก็ปืนนี้ยิงสังเกตนะครับว่าปืนนี้จะแรงเป็นพิเศษนะครับในโหมด PVE นะครับส่วน PVP นี่คือผมยังไม่ได้เอาไปลองยิงคนนะครับเดี๋ยวต้องหาห้องทํานะครับตอนนี้คือยังไม่มีห้องให้ผมได้ทําไงคือเป้าอย่างนิ่งโคตรชอบเลยนะครับแล้วดูครับยิงครับดาเมจอย่างแรงนะครับดาเมจนี้ไม่ใช่ขี้ๆนะครับแม่งอย่างแรงนะครับแรงจัดกระสุนก็เยอะดูหลอดพลังโจมตีซะก่อนนะครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับโอ้สบายสบายครับผมขอบั๊กแบบกระสุนไม่จำกัดได้ไหมขอบั๊กแบบไม่จำกัดเลยดีกว่าบักกระสุนไม่จำกัดเลยครับยิงเลยครับยิงรัวๆครับไม่อั้นครับกระสุนไม่อั้นครับเรื่อยๆเลยแล้วก็เอามีดปักไว้ตรงกลางเนี่ยผมเรียกมีดดีกว่าเรียกง่ายกว่าเรียกมีดดีกว่ายิงพวกมอนกระจุยครับปืนนี้บอกเลยว่าแรงอยู่ใช้ได้มารอบที่7อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้จะเป็นเฟียง่ายนะครับไม่ใช่เฟียยากนะครับมีอีกวะนึกว่าหมดแล้วหมดยังตรงไหนอีกผมว่าปืนนี้ก็โอเคนะครับผมว่าโอเคอยู่ถ้าใครมีก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็คุ้มกับปืนกระบอกที่แล้วแหละนะครับถ้าสาย PVE นะสาย PVP ก็เหมาะเหมือนกันแต่ว่ามันจะหาห้องเล่นยากไงส่วนมากก็จะเจอพวกห้องโน 8.5 แหละนะครับบอกเลยครับว่า PVE เนี่ยแรงอยู่แล้ว 8.5 เกือบทุกกระบอกอะ PVE แรงหมดอะนี่ไงวะโหโคตรนิ่งอะโคตรชอบอะยิงแบบนิ่งเลยอะก็มีกระตุกนิดหน่อยหน้าจอสั่นๆนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับโอเค
คเดี๋ยวอันนี้ผมปักไว้ตรงกลางเลยแล้วกันปักไว้งี้เลยพอมันเข้ามาในรัศมีวงกลมมันก็จะตายนะครับเรียบร้อยเรายิงเรียกคืนมาได้ไหมไม่ดูเหมือนกันปักไว้เลยปักไว้ตรงกลางก่อนเคลียร์ที่เหลือเดี๋ยวมันก็วิ่งมาโดนเองแหละเรียบร้อยหมดเอายังไม่หมดนึกว่าหมดแล้วรอบที่11แล้วเอ้ยรอบที่12นี่ไปอย่างรวดเร็วนะครับปักไว้ตรงกลางเลยกลางแมปเลยนะครับสบายสบายครับปืนนี้ลงเฟียคนเดียวก็ผ่านนะครับจะเฟียยากง่ายตำนานผ่านหมดแล้วรอบที่13นะครับปักไว้ก่อนชิว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 ไม่มีอะไรมากรอบที่14ปักไว้ก่อนมารอบที่15ครับบอส2ตัวนะครับบอสยิบย่อยบอสยิบย่อย2ตัวนะครับบอสกะกะไม่มีปัญหาหรอกเรียกมาดิแม่งไม่ออกมาครับเดียวก็ตายไม่อะไรมากอันนี้ผมควรจะปักไว้ดีไหมผมปักไว้ดีกว่าปักไว้ปักไว้แล้วมันมาอยู่ในรัศมีนี้แล้วผมก็จะยิงไว้ฟีดแช่แข็งไว้แช่แข็งไว้ไม่ว่ะให้มันอยู่ภายในวงกลมนี้นะครับมันได้ตายเร็วเรียบร้อยรวมเป็นหนึ่งเฮ้ยปักไว้ปักไว้ปักไว้จะได้โบนัสด้วยไปไม่ได้วะปักไว้ปักไว้ปักไว้ทันปะโอ้โหไม่ทันวะไอสัตว์เลี้ยงผมมันยิงเรื่อยๆไงไม่ทันเลยพลาดพลาดพลาดโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยผมว่าปืนนี้โอเคอยู่ผมอยากได้มากเลยสงสัยผมต้องแบบเติมสุ่มแล้วแหละปืนนี้ผมว่าโอเคอยู่มีติดตัวไว้ก็ดีประดับไว้ เอาไว้ใช้งานด้วยเผื่อไปเล่นด่านอื่นเงี้ยรอบที่17แล้วนะครับป่ะลุยครับยาวๆครับอันนี้มันเป็นเฟียระดับง่ายไงมันไม่ยืดยาวอยู่แล้วคลิปอ่ะเผื่อคนเขาเบื่อกันไงปักไว้ปักไว้ปักไว้ปักตะไคร้ปักตะไคร้เลยครับปักตะไคร้โอ้ยติดติดติดมาใจแอนมาครับใจแอนมาใจแอนมาก็ตายดีเจอปืนนี้เข้าไปยอมหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะเอาไปรีวิว PVP เนี่ยผมจะทำเป็นคลิปเล่นบอมแมตช์แยกเลยดีกว่านะครับได้รู้ว่าปืนนี้มันยิงคนดีหรือเปล่านะครับขอแบบว่าผมถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วเจอห้องอะไรเงี้ยผมถ่ายต่อเลยนะแต่ลงคลิปน่าจะลงวันละคลิปแหละนะครับผมคงไม่ลงวันเดียว2คลิปหรอกแต่ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วแต่อารมณ์ผมด้วยแล้วแต่ผมเลยเดี๋ยวปักไว้ตรงกลางบอสออกมายังบอสไม่น่าออกมาตอนนี้มาออกมาแล้วบอสออกมาแล้วครับใครโทรมาครับเดี๋ยวจะเพิ่งโทรมาทำคลิปอยู่ใครโทรมาเนี่ยยิงครับเรื่อยๆเลยครับมาปักไว้เหมือนเดิมครับปักไว้เหมือนเดิมปักไว้เชียร์บอสกระจอกครับบอสกระจอกครับอย่าไปกลัวครับบอสกระจอกครับโอ้เกือบตายปักไว้ปักไว้มาบอสมาประเคนให้ถึงที่เลยอยากตายเหรอไปครับยิงเข้า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 ไปครับยิงจนกว่าบอสจะตายนะครับใกล้แล้วครับบอสใกล้จานแล้วตอนนี้อีกนิดเดียวครับตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่16นะครับดาเมจก็ประมาณ136นะครับ
ถือว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะครับแถมกระสุนเยอะด้วยก็ยิงเรื่อยๆเพลินๆไปนะครับผมว่าโอเคเลยนะสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็ยังเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงนะครับผมก็ขอไลค์สัก50ไลค์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ